ก็โดนทำมิดีมิลักแต่ฉันไม่ใช่เบกกี้นะบ้าหรือเปล่าแกวิ่งหนักจังมีคนถามว่าพี่ฟินขัดเบกกี้ไหมพี่ฟินไม่เคยขัดแต่พี่ฟินไปหาเบกกี้บ่อยอ้าวเลยเมื่อไหร่พี่ฟินจะไลฟ์กับเบกกี้ทุกคนน้องเบกอยู่ในช่วงแบบอ่านหนังสือสอบนะจะบอกว่าพี่ฟินก็ไม่อยากไลฟ์กับน้องเบกนะคะใครก็ต้องอยากคุยกับแฟนตัวเองปะแต่แฟนเขาไม่ว่างตลอดเขาวิดีโอคอลกันก็พออ่ะจริงเขาวิดีโอคอลกันนะคะทุกคนพี่ฟินดูแลเบกกี้ดีอยู่แล้วคะทุกวันนี้ถ้าเดินแทนได้ก็เดินแทนจริงค่ะทำให้ทุกอย่างแล้วค่ะจริงพี่ฟินก็คือถ้าเดินแทนเบกกี้ได้ก็คือเดินแล้วถ้าอุ้มได้ก็อุ้มเลยเก่งเวอร์เบกจำได้มุกมาจีบใช่มุกจีบเนี่ยชอบสอนว่าเออมันไปจีบพี่ฟินแบบนี้นะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องจีบค่ะติดแล้วหรอเฮ้ยไม่ต้องจีบพอเขาเป็นแฟนกันแล้วแต่เป็นแฟนกันก็ต้องจีบกันทุกวันปะพี่ฟินชอบผู้หญิงใช่ครับพี่ฟินชอบเบกกี้ค่ะอ้าวเออโอเคชอบหมดแหละค่ะอ้าวแต่ว่าตอนนี้ชอบเบกกี้ค่ะไอ้พี่ฟินหึงเบกกี้ไหมคะไม่หึงค่ะแต่ห่วงค่ะหึงทำไมไม่หึงติดน้องเบกน้องเบกติดพี่ฟินเฮ้ยเบฟอะไรฉันถามว่าทำไมต้องเมมว่าเบฟนางก็เลยพูดว่าก็หนูเคยคิดไว้ว่าถ้าหนูอยากมีแฟนหนูจะเรียกแฟนว่าเบฟบีบีค่ะเบฟค่ะค่ะเบฟขึ้นหน่อยได้ไหมคะได้ยินเปล่าต่างคนต่างเมมชื่อของอีกฝ่ายในโทรศัพท์แล้วจะมีชื่อที่เราเรียกของเราเองอ่ะเหมือนที่เมมชื่อเพื่อนชื่อพี่เบิร์ดครับบีบีเบฟเปลี่ยนเลยนี่ก็ไม่เคยเปลี่ยนชื่อนี้ไม่เคยเปลี่ยนเลยไปช่วยทีเขินเบฟทำไมเบฟน่ารักจ้ะเออแบบเวลามันได้ notification มันน่ารักจ้ะแบบมันจะขึ้นแบบเบฟแล้วแบบรูปกระต่ายอ่ะแล้วมันจะแบบข้อความ